สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาVolvo EX 30รถยนต์ไฟฟ้า 100% ซึ่งเป็นน้องเล็กสุดในรุ่นเริ่มต้นของ Volvo โดยมีแผนเตรียมเปิดตัวในประเทศไทยในวันที่7กันยายนปี2023นี้บนตัวถัง Crossover แบบ5ที่นั่งและถูกพัฒนาบนพื้นฐาน SEA Platform ครับนอกจากนี้รูปลักษณ์ภายนอกของ Volvo EX 30ยังใช้สไตล์ที่คล้ายคลึงกับ EX 90โดยมีกระจังหน้าแบบปิดทึบไฟหน้าแบบทอร์แฮมเมอร์แบบดิจิตอลไฟท้ายแบบแยกส่วนพร้อมล้ออันลอยขนาด18และ19นิ้วส่วนในด้านขนาดในมิติตัวถังของ All New Volvo EX 30จะมีความยาวอยู่ที่ 4,233 มิลลิเมตรกว้าง 1,837 มิลลิเมตรสูง 1,555 มิลลิเมตรระยะฐานล้อ 2,649 มิลลิเมตรระยะต่ำสุดถึงพื้น165มิลลิเมตรซึ่งเมื่อเทียบกับ Volvo XC 40จะพบว่า EX 30จะสั้นกว่า190มิลลิเมตรแคบกว่า26มิลลิเมตรและเตี้ยกว่า97มิลลิเมตรส่วนระยะฐานล้อก็จะสั้นกว่า52มิลลิเมตรหรือเมื่อเทียบกับรถในกลุ่มเซกเมนต์เดียวกันก็จะมีขนาดพอๆกับ Mazda CX-3 ครับส่วนภายในห้องโดยสารจะรองรับได้5ที่นั่งโดยที่เบาะนั่งและที่สอดประตูจะหุ้มด้วยผ้าถักทอด้วยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 100% ที่ทำจากขวดพลาสติก PE โดยสิ่งทอนี้จะถูกผลิตขึ้นด้วยกระบวนการถักแบบ3มิติและเบาะนั่งด้านหลังจะสามารถปรับพับแยกแบบ2ตอนแบบเรียบได้และมีหน้าจอส่วนกลางขนาด 12.3 นิ้วที่วางอยู่ตรงกลางแดชบอร์ดพอมีกระจกหลังคาแบบพาโนรามาขนาดใหญ่ครับส่วนในด้านของพลังการขับเคลื่อนก็จะมีเลือก3รูปแบบครับได้แก่รุ่น Standard Range แบบมอเตอร์เดียวจะให้พละกำลังสูงสุด272แรงม้าแรงบิดสูงสุด343นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ LFP ขนาด49กิโลวัตต์อาวขับเคลื่อนล้อหลังโดยมีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา 5.7 วินาทีและทำความเร็วได้สูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยสามารถขับขี่ได้เป็นระยะทางไกลสุด345กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ครับต่อมาในรุ่น Extended Range แบบมอเตอร์เดียวจะให้กำลังสูงสุด272แรงม้าแรงบิดสูงสุด343นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ NMC ขนาด64กิโลวัตต์อาวขับเคลื่อน2ล้อโดยมีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา 5.7 วินาทีและทำความเร็วได้สูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยสามารถวิ่งในทางไกลสูงสุด463กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP และในรุ่นสุดท้ายในรุ่น Extended Range แบบมอเตอร์คู่จะให้กำลังสูงสุด428แรงม้าแรงบิดสูงสุด542นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ NMC ขนาด64กิโลวัตต์อาวขับเคลื่อน4ล้อโดยมีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา 3.4 วินาทีและทำความเร็วได้สูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยสามารถขับขี่ได้เป็นระยะทางไกลสูงสุด463กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTPส่วนการชาร์จไฟจะมีหัวชาร์จแบบ Type 2และ CCS Combo พร้อมรองรับการชาร์จด้วยกระแสสลับ AC รองรับสูงสุด11กิโลวัตต์และ22กิโลวัตต์โดยการชาร์จด้วยกระแสตรง DC Fast Charge จะรองรับสูงสุด134กิโลวัตต์ชาร์จจาก 10% ถึง 80% จะใช้เวลาประมาณ25นาทีในรุ่นแบตเตอรี่ LFP และในรุ่นแบตเตอรี่ NMC การชาร์จด้วยกระแสตรง DC Fast Chargeจะรองรับสูงสุด150กิโลวัตต์ชาร์จจาก 10% ถึง 80% จะใช้เวลาประมาณ25นาทีเท่ากันครับส่วน4ตัวถังภายนอกของ All New Volvo EX 30รถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่เตรียมเปิดตัวในประเทศไทยในวันที่7กันยายนนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด5สีครับได้แก่สีเทาสีฟ้าสีดำสีเหลืองและสีขาวครับ
ส่วนราคาค่าตัวของ All-New Volvo EX30 รถไฟฟ้า 100% ที่วางจำหน่ายอยู่ในยุโรปจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 36,590 ยูโรหรือแปลงเป็นเงินไทยตกประมาณ 1,401,000 บาทซึ่งยังไม่รวมภาษีของประเทศไทยครับแต่สำหรับ All-New Volvo EX30 รถไฟฟ้า 100% ที่เตรียมทำตลาดในบ้านเรานั้นซึ่งจะถูกนำเข้าทั้งคันต้องรอลุ้นกันว่า Volvo ประเทศไทยจะเปิดราคาไว้ที่เท่าไหร่แต่คาดการว่าน่าจะอยู่ระหว่าง 1,500,000 บาทถึง 2 ล้านบาทครับซึ่งในวันที่7กันยายนปี2023ที่จะถึงนี้เราจะได้รู้กันครับและสำหรับกำหนดการส่งมอบเจ้า All-New Volvo EX30 เวอร์ชั่นไทยนั้นล็อตแรกจะพร้อมส่งมอบได้ในช่วงเดือนมกราคมปี2024ต้นไปครับอย่างไรก็ตามถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ All-New Volvo EX30 เวอร์ชั่นไทยทางออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวครับ